สวัสดีครับนี่ก็คือรายการสอนไว้ก่อนนะครับผมโอเคก็ห่างหายกันไปประมาณ1ปีครึ่งนะวันนี้นะฮะก็จะมาสอนเทคนิคในการวาดรูป CG ยังไงให้เร็วนะหลายคนอาจมีปัญหาในการจบงานไม่ได้เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะฮะผมก็เลยจะกำหนดภาพของผมถ้าผมวาดในเวลา2ชั่วโมงเนี่ยผมจะสามารถเก็บรายละเอียดได้ถึงไหนนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะการเก็บงานมันสามารถไปได้เรื่อยๆนะฮะจนกว่าแบบน้องจะพอใจในตัวของน้องเองนะแต่ว่าถ้าเรามีเวลาในการจำกัดเนี่ยมันก็สามารถช่วยในการหยุดการทำงานของน้องได้นะฮะอย่างเช่นน้องไปประกวดวาดภาพนะมีเวลาจำกัดอยู่ที่3ชั่วโมงน้องจะต้องทำงานให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงก็สามารถทำให้งานน้องเสร็จได้ภายใน3ชั่วโมงนี่คือการกำหนดเวลานะอย่างแรกผมก็เลยจะตั้งให้สิ่งสำคัญที่สุดในของสอนไว้ก่อนนี้ก็คือการจัดเวลานะครับอันนี้ผมตั้งไว้2ชั่วโมงในการทำงานนี้นะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงเก็บรายละเอียดได้ถึงไหนนะครับผมอย่างที่2นะครับก็คือการสเก็ตหรือการหาไอเดียนะครับผมการหาไอเดียในการรังสรรค์ผลงานเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่ต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดน้องไปคิดด้นสดตั้งแต่ต้นแบบว่าวาดเริ่มวาดเริ่มคิดตั้งแต่ตรงนั้นนะมันจะทำให้กระบวนการผิดพลาดหรือล่าช้าการสเก็ตหรือร่างโครงก่อนไปวาดภาพจริงเนี่ยสำคัญมากจะทำให้การทำงานของน้องเนี่ยราบรื่นและตรงคอนเซปต์ทำทันตามเวลาที่กำหนดไว้นะครับตามนั้นนั่นเองนะโอเคแล้วพอเรามีโครงร่างทุกอย่างเสร็จแล้วยังไงต่อก็คือเราก็ร่างลงไปในโปรเซสตามนี้นะฮะร่างไปเลยปุ๊บ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 ตามนี้นะพอร่างเสร็จแล้วนะฮะเราก็ทำการใช้เทคนิคแต่ละคนเลยนะซึ่งผมเนี่ยกำหนดอย่างแรกในการพอร่างเสร็จแล้วผมจะทำอะไรต่อก็คือการลงแสงเงาหรือลงเฉดสีนะก็ผมก็จะลงแสงเงาคร่าวๆว่าแสงเข้าทางไหนเงาตกกระทบทางไหนสีตัวละครเสื้อผ้าโต๊ะหนังสืออะไรเป็นยังไงนะผมก็จะลงคร่าวๆไว้ก่อนเพื่อไกด์ไลน์ภาพรวมนะฮะก็คือเราจะต้องมองภาพรวมให้เสร็จไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะควรเสร็จใน1ชั่วโมงนะในควรแบบ1ชั่วโมงเนี้ยควรเสร็จนะฮะของผมเนี่ยทำไปประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะประมาณ40นาทีได้กว่าจะได้แบบโครงสร้างภาพรวมงานประมาณนี้นะครับแล้วอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเอาเราไปทำอะไรก็คือการเก็บรายละเอียดนะก็คือการเก็บรายละเอียดนั่นแหละทำให้ภาพเราเสร็จนะซึ่งเรากำหนดไว้แล้วคือทั้งหมดงานทั้งหมดจะต้องเสร็จภายใน2ชั่วโมงเก็บรายละเอียดจนกว่าเวลาจะหมดนั่นเองนะฮะก็มาดูกันเลยนะว่าผมจะเก็บได้ถึงไหนใน2ชั่วโมงบอกได้เลยนะครับว่าการเก็บรายละเอียดนี้ความเร็วอยู่ที่ฝีมือแล้วก็การฝึกฝนของน้องๆเองนะครับผมก็ถ้าใครฝึกมามากจนช่ำชองว่าแสงมาตรงนี้ลงเงาตรงนี้สีอันนี้อย่างนี้คุณไอเลือกสีอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็จะทำให้2ชั่วโมงนั้นของน้องสามารถเก็บงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยนะว่างานชิ้นนี้สามารถเก็บต่อได้เรื่อยๆไปยัน10กว่าชั่วโมงเลยก็ยังได้ก็ยังไม่เสร็จนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะเราสามารถเก็บรายละเอียดของใบไม้แต่ละใบเลยก็ยังได้นะครับแต่ว่าเรากำหนดเวลาไงเพื่อให้จบงานนะดังนั้นมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะเรามองเอาภาพรวมก็พอนะก็คือจุดเด่นก็คือตัวละครของผมนะฮะที่กำลังนั่งอยู่นะผมก็จะเก็บตัวละครของผมก่อนอันดับแรกเลยนะครับผมโอเคหลังจากนี้ก็ไป enjoy กับ speed paint และหวังว่า4ข้อนี้จะช่วยให้น้องๆคิดรังสรรค์ผลงานออกมาได้ดีและเร็วขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนครับ enjoy กับ speed paint นะโอเคขอบคุณครับ